สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาทำภารกิจของเราต่อนะครับตามชิมมะเดื่อฝรั่งครับหรือฟิกที่ผมปลูกไว้นะครับมาดูต้นนี้หน่อยต้นนี้ครับลูกเพียบเห็นไหมครับดกมากกิ่งย้อยกิ่งงงหมดนะครับเนี่ยเต็มมีลูกทุกกิ่งทุกยอดครับเห็นไหมครับเนี่ยมีไม่มีใบก็ยังมีลูกเนี่ยเห็นไหมครับมีคนเฝ้าอยู่ด้วยเห็นไหมลูกนี้กิ่งนี้นั่นแหละลูกเพียบเลยมีคนเฝ้าอยู่เจ้าของเฝ้านี่กิ่งหักงอมานี่ไหมหักหนักมากครับลูกดกมากครับพันนี้ถ้าสังเกตมาออกทั้งปีทั้งชาติแล้วดกจริงๆแต่ว่าสุกช้ามากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับตัวนี้ได้มาในชื่อเดอเล่ DELEY เดอเล่นะครับออกลูกเยอะนะครับดกทั้งปีนะครับเนี่ยดูสิแตกมาใหม่ก็มีกิ่งมีแต่ลูกทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับกิ่งเล็กกิ่งน้อยแตกมาใหม่ออกลูกหมดนะครับออกง่ายนะครับแล้วก็แต่ว่ามันนานสุกมากเลยครับกว่าจะสุกได้ทีนี่นานจนลืมครับต้นนี้ลูกเยอะขนาดนี้ก็จริงแต่ไม่ค่อยสุกหรือว่าลูกจะเยอะไปเลยไม่สุกแต่ก็ยอดไม่นิ่งนะครับเห็นไหมครับแตกยอดตลอดเวลาเนี่ยแตกยอดแล้วก็ออกลูกแตกยอดแล้วก็ออกลูกผมก็ว่าสารอาหารน่าจะพอแต่ไม่สุกหรือว่าจะหวานเพราะเจ้าตัวนี้หวานจัดมากหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยนะเหมือนน้ำผึ้งวางบนลิ้นเนี่ยยังไงอย่างนั้นเลยหวานจัดน่าจะเป็นเพราะความหวานจัดนี่หรือเปล่าก็เลยทำให้ไม่ยอมสุกสักทีครับนี่ครับต้นเป้าหมายเราอยู่นี่เพราะเห็นว่ามีหลายลูกอยู่นะครับที่น่าจะสุกแล้วนิ่มๆนี่นี่ก็ลูกหนึ่งเปิดดูก่อนจะหลุดไหมเนี่ยบางใบสุกออกโซนเนี้ยเหลืองๆเขียวๆจริงๆจะเหลืองกว่านี้นะครับแต่งวดนี้ทำไมไม่เหลืองไม่รู้ยังไม่เต็มที่แต่เห็นนิ่มๆแล้วนะนิ่มนะเด็ดมาแล้วเนี่ยปกติจะลูกใหญ่มากเลยครับ LSU Go ครับเคยเอาไปชั่งครั้งหนึ่งได้ขีดหนึ่งลูกนั้นขีดกว่าขวานิดๆร้อยกว่านิดๆแต่นิ่มๆแม่น่าจะสุกแล้วครับลองดูก่อนอันนี้ลูกนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมลูกนี้เหลืองเอ๊ะรู้ว่าเมื่อกี้ไม่สุกเต็มที่แต่ทำไมนิ่มๆอ่ะเนี่ยนิ่มเหลืองเดี๋ยวไปดูเนื้อกันแล้วกันสุกไม่สุกก็ว่ากันไปกล้องไม่ค่อยชัดเลยนะอ๋อชัดมีไหมเห็นแวบๆอยู่หลายลูกอยู่นะมันสุกๆแข็งอยู่ข้อดีของพันธุ์นี้คือไม่เคยเห็นนกมากินเลยเพราะว่ามันสีอย่างนี้นกไม่รู้จักใกล้แล้วครับลูกนั้นก็ลูกนี้ก็ใกล้แล้วเห็นไหมครับลางๆถ้าตกลงก็คงได้แค่สองหน่วยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันดูท่าจะพลาดซะมั้งครับแลเหลืองๆจะไม่ค่อยเหลืองเลยปกติจะเหลืองเป็นสีทองเลยนะครับแอร์ยูโกชื่อว่างั้นแต่นี่แลเขียวไงไม่รู้อะหรือยังไม่เต็มที่มันเหี่ยวๆด้วยหรือว่าโดนแดดจัดไปไม่สมบูรณ์เอาละครับเก็บมาแล้วลองชิมสิว่าขี้เหล่เงี้ยรสชาติจะเป็นยังไงผ่าดูก่อนขี้เหล่มากครับผมว่าไม่สมบูรณ์นะอนาวาแล้วสียังไงไม่รู้แต่ก็ใกล้เคียงครับปกติก็สีประมาณนี้แหละน้ำผึ้งนี้แหละแต่ลูกจะใหญ่แล้วก็ไส้เต็มนี้นะครับแล้วก็ตบฟูเนื้อนะแต่ลูกนี้แต่สีโอเคอยู่นะถึงจะไม่จัดแต่ผิวไม่เหลืองเลยอ่ะ
ดูลูกสิลูกนี้โอเคครับฉ่ำแต่ลูกไม่โตเลยน่าจะมีปัญหาหรือว่ามันร้อนจัดเกินไปเลยไม่ค่อยโตแต่สีก็ฉ่ำอยู่นะครับไม่เป็นไรครับจะได้ลองชิมดูซิว่าถ้าสภาพไม่สมบูรณ์มันจะเป็นยังไงมันจะหวานไหมถ้าไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ยังหวานแล้วก็ถ้าสมบูรณ์เต็มที่ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับมาหวานขึ้นตาแน่ชมเนื้อกันแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับว่าจะเป็นไงรสชาติบอกก่อนเลยนะครับว่าแอร์เอสยูโกเนี่ยที่ผมเคยชิมมาต้นนี้ลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็เหลืองทองเลยที่เก็บไปครั้งล่าสุดนี่มันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หวานจัดมากเลยเพราะลูกสมบูรณ์แต่งมากแต่ลูกนี้แลเหี่ยวๆแล้วก็ไม่ค่อยเหลืองด้วยลูกเล็กด้วยดูซิจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชิมดูกันที่ขี้เหล่อย่างนี้รสชาติจะเป็นยังไงผ่านไปซะแล้วกินไปแล้วเมื่อกี้ลืมกดเรคคอร์ดยุ่งเลยไหมล่ะตายตายตายคนเฒ่าก็เป็นอย่างนี้แล้วครับหลงหลงลืมลืมว่าจะชิมโชว์ซะหน่อยอดโทรแล้วชิมเสร็จแล้วมันนึกได้ไม่ได้กดเรคคอร์ดนะครับแต่ก็ยังติดลิ้นอยู่รสชาติไม่ดีครับนี้มันไม่สมบูรณ์นะครับดูแล้วไม่สมบูรณ์รสชาติก็เลยค่อนข้างขี้เหร่หน่อยหวานไม่ถึง 50% ประมาณ 30-40% เองความหวานนะครับแล้วก็เคี้ยวหนึบๆไม่อร่อยนะครับถ้าใครได้ไปอย่างนี้เสร็จแน่เลยนะครับเสียชื่อเลยเพราะเคยเห็นเขามารีวิวเขาซื้อมาเดือดฝรั่งไปแล้วเขามารีวิวว่าไม่ได้เรื่องเลยไม่เห็นสมราคาไม่เห็นหวานเลยทั้งเหม็นเขียวทั้งจืดชืดยางก็เยอะนะว่าอย่างนั้นนะครับก็อันนี้ถ้าได้ลูกไปแบบเมื่อกี้เนี่ยครับก็คงจะต้องบ่นอย่างนั้นแล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้า LS Yugo นี่นะครับที่ผมเคยชิมเก็บกับมือเลยสุกเต็มที่เนี่ยลูกใหญ่มากเลยนะครับเคยไปชั่งนะครับที่ผมเก็บเองนะครับร้อยกว่ากรัมครับร้อยกว่านิดๆนะจำไม่ได้ละเศษเท่าไหร่นะครับแต่เกินขีดนะครับแล้วก็หวานฉ่ำมากเลยแบบว่านุ่มฉ่ำนะหวานมากนะครับแล้วลูกใหญ่เต็มคำเลยใหญ่กว่าไอ้อะไรนะบาวตุรกีหรือออสเตรเลียนะครับใหญ่มากลูกเป็นแป้นแต่เมื่อสักครู่นี้มันไม่สมบูรณ์นะผมดูแล้วนะครับเดาออกเลยเห็นก็เดาออกไม่ตั้งใจไม่โชว์นะครับเผลอไปโมแต่คิดว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงลูกนี้ก็เลยเผลอลืมกดเรคคอร์ดไปแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่วันหลังมีมาโชว์ใหม่รอบนึงก็ได้ครับแอร์ยูโกมีหลายลูกอยู่นะครับแล้วก็ต้นก็ยังมีหลายต้นหลังเข้าด้านหลังก็มีก็คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับให้พามาชมไม่เฉยหรือจะไปชมต้นหน่อยเอาไปไปเดี๋ยวไปดูต้นหน่อยก็ได้ครับดูครับก็จริงๆแล้วเจ้า LS Yugo เนี่ยต้นแรกต้นนี้ต้นที่รับมาจริงๆคือต้นนี้ต้นแม่ปลายเขายังอยู่เห็นไหมฮะเขาเขียนด้วยดินสอมาเห็นป่ะเนี่ยปลายเดิมเขายังอยู่นะครับนี่ต้นแม่เลยต้นนี้สูงมากแต่ก็เกือบเดี้ยงไปรอบแล้วนั่นน่ะโดนเจาะโดนด้วงเจาะไปเมื่อปีที่แล้วนะครับไม่อยู่บ้านกลับมาเกือบไปดีแค่เอาด้วงออกทันนะครับงั้นเสร็จแต่ก็ยังรอดอยู่ครับโตขึ้นใหญ่ครับสูงผมตอนออกไปเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้นี่แตกกิ่งมาใหม่แล้วครับเนี่ยกำลังพุ่งเห็นครับไอ้ต้นที่ชิมนั่นคือตอนมาจากต้นนี้แหละนะครับแล้วผมก็ไปปลูกในเข่งในตะกร้าวะแต่ตอนนั้นยังไม่เคยตอนอีกเลยปลูกเลี้ยงลูกไว้ใกล้ๆนะมันก็เลยต้นใหญ่หน่อย
ในต้นนี้เหลือแค่นี้แล้วนี่ผมเอาลูกชุมพรมาปลูกข้างๆนี่กิ่งชำมาปักไว้แล้วก็ขึ้นแตกขึ้นมางามผมก็เลยเอาเสียบไว้แอร์ยูโกไม่รู้จะรอดไหมครับขึ้นก็ลองกระแรงเกินดูสิขี้เหล่เกินก็ออกมาแต่ก็ไม่แน่ฮะอาจจะรอดรอดูต่อไปครับไม่ได้เสียอะไรอยู่ตรงนี้ถ้าไม่รอดก็เสียบไปข้างล่างนะครับคงจะได้จากต้นแหละอันนี้กิ่งนี้มันเกะกะก็เลยตอนออกไปซะนู่นอีกกิ่งหนึ่งสองกิ่งเดี๋ยวให้แตกใหม่แล้วอันนี้กำลังงามแล้วเดี๋ยวหน่อยจะได้ลูกแล้วครับก็ประมาณนี้ครับ LS Yugo นะครับหรือบางที่เขาเรียกว่าลูกจันนะครับลูกเป็นแป้นเหมือนลูกจันก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ